อยู่แบบหลบซ่อนมานาน10ปีเปิดชีวิตฟิล์มรัฐภูมิทุ่มเงิน7หลักเพื่อรั้งนักร้องสาวให้อยู่ข้างกายเคยเจอมรสุมก้อนใหญ่ถาโถมชีวิตอย่างหนักสำหรับฟิล์มรัฐภูมิจนทำให้ชีวิตเกือบจะกลับเข้าวงการบันเทิงไม่ได้หากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วชื่อของฟิล์มรัฐภูมิในตอนนั้นกำลังโด่งดังอย่างหนักเรียกว่าเป็นฟิล์มห้างแตกเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าไปที่ไหนก็จะมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากจนกระทั่งชีวิตพลิกผันเจอข่าวเฉาที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้เปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีทำให้หนุ่มฟิล์มต้องบวชและย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีและใช้เวลานานกว่าจะกลับมาตั้งตัวใหม่ที่ประเทศไทยได้เหมือนเดิมช่วงที่มีมรสุมใหญ่เกิดขึ้นนะตอนนั้นผมก็มีคนรักอยู่และพอมีข่าวที่หลายคนรู้กันเกิดขึ้นในตอนนั้นผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้ทิ้งผมไปไหนและยังตามไปอยู่ที่อังกฤษด้วยใน3เดือนแรกก็ไปอยู่ด้วยกันเมื่อถามว่าความรักที่เคยแฮปปี้มากๆกลับหยุดชะงักลงเกิดอะไรขึ้นฟิล์มเล่าต่อว่าถึงเวลาที่ผู้หญิงเขาต้องกลับเมืองไทยเพราะเขาต้องมาทำงานด้วยความที่ห่างไกลกันทำให้เดือนแรกยังทรงๆอยู่เพราะเราอยู่ไกลกันแต่พอเดือนที่2เริ่มไม่ค่อยโทรไม่ค่อยได้คุยกันอีกทางเมื่อก่อนจะวิดีโอคอลได้มันก็ไม่ง่ายเหมือนในสมัยนี้พอมาเดือนที่2เขาก็บอกตรงๆแบบแมนๆคุยกันเลยว่าเราเหงาเลิกกันนะผมก็หรอและตกลงเลิกกันถ้าคิดว่ามันเวิร์กก็เอาเลยถามว่าตอนนั้นอกหักไหมอกหักแบบรู้สึกเสียใจมากซึ่งเป็นอีกเรื่องของชีวิตที่เสียใจมากๆรู้สึกเหมือนเราไม่มีใครถ้าไปบอกเขาว่าอย่าไปเลยก็จะดูเหมือนเห็นแก่ตัวไปหน่อยซึ่งฝ่ายหญิงเขาก็รู้ทีหลังตอนเลิกกันไปหลายปีแล้วว่าเราเสียใจมากและหลังจากเลิกกันไปได้ประมาณ 1-2 วันก็ตัดสินใจโทรไปหาแฟนเก่าฟิล์มบอกว่าที่กลับโทรไปหาแฟนเก่าในตอนนั้นเพราะขอมีที่พึ่งทางใจก่อนอารมณ์มันดาวหนักมากหน้ามืดไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีพอรู้ว่าแฟนเก่ากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกเคว้งมากขึ้นไปอีกและก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือลาล่าอาสยามให้เงินก้อนโตเพื่อให้อีกฝ่ายไปซื้อรถไว้ใช้ขับไปทำงานหลังจากที่เจ้าตัวต้องยอมตัดใจขายรถสุดที่รักเพราะประสบปัญหาจากโควิด-19ทำเอาลาล่าสุดตื้นตันกระโดดหอมแก้มฟิล์มและขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันแต่งานนี้ดันเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นหลังคนมองว่าอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้ลาล่าหรือเปล่าแถมทั้งคู่ยังดูสนิทสนมกันมากมีภาพกอดหอมกันจนคนสงสัยในความสัมพันธ์